สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยประจำค่ำคืนวันอังคารที่27สิงหาคมกันหน่อยดีกว่าไปที่ศึกไทยลีก1นัดที่4วันนี้มี2คู่ลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านเสมอกับหนองบัวพิชยะไป 3-3 วันนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อนถึง 3-0 ด้วยนะจากอัครพงษ์คุ้มวิเศษแล้วก็ตามมาด้วยเจฟเฟอร์สันแอสซิสโมฮัมเหม็ดออสมานแต่สุดท้ายก็โดนทีมเยือนมาไล่ตีเสมอได้จากจอร์จฟิลิปเป้เปาโลคอลาโดแล้วก็อาโบไอซาส่วนอีกคู่หนึ่งการท่าเรือเปิดบ้านถล่มสุโขทัยไป 4-1 ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากบดินทร์ผาลาไอแซคฮอนนี่แล้วก็เทศักดิ์เผยพิมายซัดไป2ประตูในขณะที่ทีมเยือนได้1ประตูปลอบใจจากมัตเทอุสฟอร์นาซาลีคาสโตดิโอตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมตอนนี้ท่าเรือขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเก็บไป12คะแนนเต็มจาก4เกมส่วนลำพูนวอลเลย์เออร์อยู่ที่4มี5คะแนนสุโขทัยกับหนองบัวอยู่อันดับที่9แล้วก็10มี4คะแนนเท่ากันและทิ้งท้ายกันด้วยโปรแกรมนัดต่อไปนะฮะวันพุธที่28สิงหาคมมีด้วยกัน4คู่6โมงเย็นอุทัยธานีเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมา6โมงครึ่งเมืองทองเจอราชบุรีแล้วก็ประจวบเปิดบ้านเจอระยองส่วนคู่สุดท้าย1ทุ่ม BG เปิดบ้านเจอกับเชียงราย